รากฏการณ์ความสุขกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่เพื่อคนรักแมวเมื่อวันที่20และ21กันยายนที่ผ่านมาอาหารแมวมีโอได้จัดงานมีโอพรีเซนต์ Thailand เมียวเลิฟเวอร์ภายในงานก็เต็มไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิงมากมายที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจคนรักน้องเหมียวโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับน้องเหมียวแสนรักโดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจะเป็นบริการการทำหมันให้กับน้องเหมียวแบบฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในงานนี้ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสินค้านานาชนิดเกี่ยวกับเจ้าเหมียวเพื่อให้ผู้ร่วมงานนะครับได้มาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณอีกด้วยครับที่สำคัญนะครับงานนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารแมวคุณภาพเยี่ยมอย่างมีโอซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรสชาติมาเอาใจคนรักแมวให้ได้ช้อปปิ้งกันในงานนี้ด้วยครับของโปรดผมทั้งนั้นเลยเหมากลับบ้านมาเยอะๆเลยนะป๋าเมียวยังไม่พอแค่นั้นครับยังมีบูธพิเศษคุณหมอลันลาม้าแมวสุขภาพดีซึ่งผู้ร่วมงานนะครับสามารถเดินเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของน้องเหมียวกับคุณหมอคนเก่งของเราได้อีกด้วยครับเรียกว่างานนี้นะครับเจ้าของและเจ้าเหมียวได้ยิ้มกันแก้มปริกับบ้านกันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวครับและมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยต้องยกให้กับกิจกรรมนี้เลยครับกับกิจกรรมหาบ้านใหม่ให้น้องเหมียวซึ่งงานนี้นะครับก็มีคนใจดีมาร่วมอุปการะน้องเหมียวที่ไม่มีบ้านไปดูแลกว่า200ชีวิตกันเลยทีเดียวน่าดีใจแทนน้องเหมียวพวกนี้จริงครับพอดีมันดูน่ารักแบ๋วๆดีค่ะน่ารักดีขอขอบคุณนะคะมิโอที่จัดงานดีๆให้คนรักแมวได้อุปการะแมวที่แบบไม่มีบ้านอยู่อะค่ะขอบคุณเจ้าของใจดีทุกท่านที่มาร่วมกันอุปการะพวกผมในครั้งนี้นะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมการกุศลที่ทำเอาสาวเล็กสาวใหญ่ภายในงานนี่ตาลุกวาวกันเป็นแถวๆเลยทีเดียวไม่ใช่ใครที่ไหนครับกับพวกเขาหนุ่มๆ Kissing Cat กับภารกิจฝากรอยจุ๊บกติกาง่ายๆครับเพียงแค่ผู้ร่วมงานมาร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลก็จะได้รับสติกเกอร์จูจุ๊บแบบนี้เพื่อเอาไปแปะหนุ่มๆ Kissing Cat พร้อมร่วมเซลฟี่กันเป็นที่ระลึกได้อีกด้วยแม่เรียกได้ว่าทั้งได้บุญทั้งได้ความฟินกลับบ้านกันไปเลย2 อย่างครับแม่เราเจอแมวร่างเข้าไปทิ้งผมไปเฉยเลยครับท่านผู้ชมส่วนใครที่ชื่นชอบการเซลฟี่แล้วล่ะก็งานนี้เขาก็มีบูธเอาใจคนชอบถ่ายรูปกับบูธนี้เลย Printstagram ให้คนที่อัพรูปในงานนี้ขึ้น Instagram แล้วสั่งปริ้นรูปน่ารักน่ารักเหล่านั้นนะครับเอาไปเชยชมที่บ้านกันได้อีกด้วยครับปริ้นรูปกันสนุกสนานหุ่นฟริ้งกระดิ่งแมวจังเลยนะพวกเธอส่วนใครที่พาน้องเหมียวมาร่วมงานนี้ต้องไม่พลาดกับกิจกรรมนี้เลยครับภารกิจ60วินาทีวัดใจระหว่างเจ้าของและน้องเหมียวแสนรักกติกาก็แสนจะง่ายได้ครับเพียงแค่ปล่อยน้องเหมียวเข้าไปอยู่ในเขาวงกตที่เต็มไปด้วยของเล่นล่อใจบรรดาน้องเหมียวมากมายแบบนี้แล้วภายใน60วินาทีถ้าน้องเหมียวของเราออกมาหาเจ้าของได้ทันเวลาก็รับของรางวัลจากมีโอไปเลยครับของเล่นเยอะๆอย่างนี้จ้างให้ก็ไม่ออกหรอกและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ร่วมงานจะได้เป็นหนึ่งกรรมการในการให้คะแนนโหวตให้กับภาพถ่ายแมวสุดเฟี้ยวกับกิจกรรมมีโอขวัญใจมหาชนนี่เลยครับจาก40รูปแมวน่ารักที่ผ่านเข้ารอบและแล้วเราก็ได้ผู้ชนะที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในงานนี้นั่นก็คือน้องเหมียวตัวนี้แหละครับขอบคุณทุกคะแนนที่โหวตให้ผมนะครับผมสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีนะครับนอกจากบูธกิจกรรมต่างๆในงานนี้แล้วยังมีกิจกรรมบันเทิงบนเวทีมากมายนะครับที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมในงานนี้อีกด้วยครับเริ่มจากการเปิดตัวแมวเซเลบขวัญใจชาวโซเชียลกับน้องฮาชิแมวสาวรัสเซียตัวนี้ล่ะครับซึ่งในงานนี้นอกจากการมาโชว์ตัวแล้วคุณปอเจ้าของสัตว์เลี้ยงไอดอลตัวนี้นะครับยังได้มาแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงดูแลแบบสุดชิคให้กับผู้ร่วมงานได้ฟังกันอีกด้วยล่ะครับสวยไฮโซมั้ยล่ะคะคุณผู้ชมต่อด้วยโชว์ที่เรียกเสียงหัวเราะจากคนในงานได้อย่างท่วมท้นกับโชว์พิเศษเมื่อลิงอยากเป็นแมวจากคณะละครลิงคุณประกิตนั่นเองครับเพิ่งรู้ว่าอาหารแมวมีโอเนี่ยอร่อยขนาดนี้นะ
รู้เนี่ยซื้อมากินนานแล้วมาที่โชว์ต่อไปครับเป็นโชว์แสนน่ารักจากน้องพัชชาหญิงลีจูเนียจากเวที Thailand Got Talent นั่นเองซึ่งงานนี้นะครับเธอมาพร้อมกับเหล่านายแบบนางแบบจิ๋วที่มาในชุดน้องแมวสุดน่ารักกันอีกด้วยล่ะครับเด็กพวกเนี้ยมาขโมยซีนพวกเราแล้วว่ะสิอย่างเนี้ยต่อด้วยการเปิดเวทีประกวดแมวสวยตาใสขวัญใจมีโอครั้งที่10ซึ่งปีนี้ก็มีเจ้าของที่ส่งน้องเหมียวแสนน่ารักมาร่วมประกวดกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้กรรมการต้องทำงานหนักหน่อยครับเพราะว่าแต่ละตัวนี่ล้วนแล้วแต่สุขภาพดีและเกรด A กันทั้งนั้นเลยทีเดียวว่าแต่น้องเหมียวตัวไหนจะได้เป็นผู้ชนะในการประกวดแมวสวยตาใสขวัญใจมีโอครั้งที่10นี้ไปแล้วก็ไปดูกันเลยครับช้าผู้ที่ได้รางวัลจังเลยได้ยินมีโอฟรีทั้งปีด้วยพี่ช้าและมาถึงไฮไลท์เด็ดที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นงานมีโอพรีเซนต์ Thailand Meow Lover เริ่มจากโชว์พิเศษจากสุภาพบุรุษซุปตาอย่างนุ่มเจมส์มาที่ทำเอาสาวๆตาเยิ้มกันเป็นแถวๆเลยทีเดียวครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาครับผมก็ในฐานะของคนที่รักแมวนะครับก็ขอขอบคุณมีโอนะครับที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับ Thailand Meow Lover นะครับขอให้มีงานดีๆเรื่อยๆให้คนรักแมวได้มาดูแล้วได้มาช้อปปิ้งอย่างมีความสุขนะครับผมและโชว์ต่อมานี่ก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวกับมินิคอนเสิร์ตของหนุ่มกั้งเดอะสตาร์ที่เล่นเอาแฟนครับกรี๊ดกันสนั่นเวทีเลยล่ะครับและนี่คือความประทับใจและความสนุกที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้หวังว่าทั้งคนที่มาร่วมงานและน้องเหมียวทุกตัวในงานนี้จะได้รับความสุขกลับบ้านไปกันอย่างทั่วหน้าแน่นอนครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีนะครับคุณผู้ชม